ฟาดหน้าชาวเน็ตเดียจบดราม่าโชว์แชทคุยนิกกี้แสดงความบริสุทธิ์ใจก่อนหน้านี้เกิดประเด็นดราม่าเมื่อชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์โพสต์ใต้อินสตาแกรมของเดียอดีตแฟนสาวนิกกี้ที่เธอนั้นได้ลงภาพของตัวเองผ่านอินสตาแกรมพร้อมทางเช็คอินที่เดอะเวสซอลสถานที่ยอดฮิตอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของนครนิวยอร์กหลังจากนั้นมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ว่าไปที่เดียวกันกับนิกกี้ก้อยไหมครับเนี่ยลงรูปเดียวกันพร้อมกันกับก้อยเลยซึ่งเดียก็ได้ตอบกลับว่าไม่ทราบแผนเขาเลยค่ะต่างคนต่างใช้ชีวิตนะคะเมืองใหญ่มากไม่น่าจะเจอกันง่ายๆนะคะ